สุดยอดโคตรบีบหัวใจเทควันโดทีมชาติไทยครับโอ้โหโดนนำแต่กลับมาได้หมุนตัวเตะใช้เทคนิคพิเศษครับหมุนเตะแต้มมากสุด5แต้มถีบเข้าหัวพลิกชนะระดับโลกนะครับมือ6ของโลกจากบราซิลไป7-6นี่คือโคตรเดือดนี่คือโคตรท่าเตะเทคนิคขั้นสุดนะครับโอ้โหทำได้แบบนี้ต้องเชียร์กันยาวๆลุ้นให้เข้ารอบชิงตี2นะครับใบเตยสสิการทองจันทร์67กิโลกรัมหญิงโอ้โหทำได้โคตรสะใจปอบมือรัวๆสำหรับวันนี้นะครับเรามาติดตามเทควันโดกันต่อนะครับต้องบอกเลยครับว่านี่คือคนสุดท้ายของทัพนักกีฬาเทควันโดไทยแหละครับในรุ่น67กิโลกรัมหญิงนะครับใบเตยสสิการทองจันทร์นะครับของเราเนี่ยได้โควต้าเพาะชนะเลิศในรายการเอเชียนควอลิฟายในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับและเข้ามาในโอลิมปิกแล้วครับวันนี้เจอกับจอมเตะจากบราซิลนะครับซานโตสแคโรไลน์นะฮะต้องบอกเลยครับว่าไม่ง่ายนะครับสำหรับการขึ้นเตะในครั้งนี้นะฮะแต่ว่าต้องบอกเลยนะครับว่าไทยของเราเนี่ยไม่มีอะไรต้องไปกดดันนะครับเจอกับบราซิลนะครับซึ่งบราซิลเนี่ยเป็นมือที่ต้องบอกว่ามืออันดับ6นะคือถ้าไล่เลียงกันแล้วเนี่ยเรามีลุ้นเลยนะครับจากดูจากการเตะนะครับซึ่งค่อนข้างสูสีแบบชนิดที่ว่าบีบหัวใจสุดๆไปเลยนะครับโค้ชเชเนี่ยเป็นโค้ชตาทิพย์อยู่แล้วนะครับคราวนี้แหละครับแหมต้องบอกว่ามาช่วยทางด้านของใบเตยสัสิการเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาในยกแรกนะครับก็เต้นกันไปเต้นกันมาดูกันก่อนแล้วครับแต่ว่าโอ้โหเรามือ11ไงเขามือ6นะครับผมว่ามันไม่จำเป็นต้องไปกดดันอะไรเลยนะครับซึ่งน้องทำได้ดีมากๆเรามีโดนกันเจิมไปทีนึงนะครับเรายกเข่าขึ้นมากันนะครับพอกันเสร็จเราโดนกันเจิมไปแต่ผมว่ารูปทรงแล้วเนี่ยดูจังหวะดูวิธีการแล้วโค้ชเชเนี่ยปรบมือให้เลยนะว่าเราทำได้ดีนะครับแล้วใบเตยไม่มีการตื่นสนามนะครับค่อนข้างนิ่งนะฮะคือถ้านิ่งปุ๊บเนี่ยเราจะบอกได้เลยนะครับว่านักกีฬาคนนี้เนี่ยมีโอกาสลุ้นนะครับแล้วพอเราโดนตัดกันเจอไป1แต้มเรามาเตะทรั้งได้นะครับเราเตะเกาะได้ครับเราได้2ขึ้นมา2แล้วที่สำคัญถีบหัวครับโอ้โหเราถีบหัวอีกแล้วคือดูกี่ทีก็ชอบนะถ้ามีศีรษะเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยถือว่าของเราเนี่ยแหมมาดีมากๆเลยนะครับคือถ้ามันถึงหัวปุ๊บเนี่ยขาเรายาวไงของเขาจะสั้นกว่าของเรานะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอเราขึ้นมาที่5แต้มแล้วผมว่าเราเริ่มนิ่งแล้วเราก็ถอยร่นแล้วนะครับเราสามารถจะโดนกันเจิมโดนเตะฟาวโดนตัดฟาวได้แล้วไงนะครับซึ่งแน่นอนล่ะครับเราก็ใช้วิธีนั้นเลยอีก20วิเนี่ยมันบีบหัวใจเหลือเกินสุดท้ายครับในยกแรกเนี่ยมาจบนะครับที่5-4เราชนะไปได้ครับอุ้ยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ลุ้นสุดๆไปเลยนั่นเองนะครับแล้วก็เรากลับมาต่อนะครับในยกที่2นะครับต้องบอกว่ายกที่2เริ่มต้นมาเนี่ยเป็นของเราโค้ชเชคือแบบต้องบอกว่าติวมาดีแล้วแบบให้กำลังใจดีมากนะครับแล้วพอเรามาได้ประมาณสักนาทีนิดๆเนี่ยนะครับเกือบนาทีนะครับเรามาได้กันเจิมก่อนจะกันเจิมเรามีต่อยไงเราต่อยเกาะเนี่ยต่อยเกาะได้1แต้มนะครับทุกคนฮะถ้าเตะเกาะเนี่ยได้2นะครับแต่ถ้าหัว3นะครับที่เหลือมันก็จะ4กับ5แต้มต้องหมุนตัวเตะนะครับอยู่ที่ว่าเตะเกาะหรือเตะหัวแต่ว่าเรานํา2แต้มเนี่ยจากกันเจิม1แล้วก็จากต่อย1เนี่ยเราได้มา2แต้มแบบนี้เนี่ยค่อนข้างสบายใจแล้วเวลาเหลือไม่ถึง1นาทีแล้วครับมันเป็นอะไรที่แบบลุ้นสุดๆเลยนะครับแหมเรามือรองบอลแต่ว่าเราชนะมือท็อปโลกได้นี่มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะครับแต่กรรมการเริ่มเตือนนะครับในช่วงกลางยกเนี่ยบอกว่าให้ต่อยกันได้แล้วให้เตะกันได้นะครับเพราะของเราเริ่มถ่วงเวลาเดี๋ยวเราจะแบบโดนกันเจิมนะแต่ว่าตอนนี้มีอยู่2แต้มต้องระวังหัวอย่างเดียวแล้วครับสำหรับน้องใบเตยสสิการลุ้นมากๆเลยนะไทยบราซิลนะครับเราเตะหัวทิ่มแล้วครับแบบนี้นะครับเอาเหลืออีกไม่กี่วิเท่านั้นและมันก็จะเป็นของเรานะครับแต่ว่าช่วงท้ายๆเนี่ยมันมีอยู่จังหวะนึงครับที่เราเหมือนจะโดนเตะหน้านะครับโอ้โหไอตรงนี้เสียวเลยเพราะเรานำอยู่แค่2ถ้าโดนหัวเนี่ยเราโดน3นะครับแล้วคราวนี้กรรมการต้องมาเช็คเทปครับแล้วพอเช็คเทปเสร็จแล้วเนี่ยมันโอ้โหหน้าหันแบบนี้อ่ะโดนเลยแน่ๆนะครับโอ้โหสุ่มเสี่ยงแล้วสุ่มเสี่ยงเลยนะครับเราเหลืออีกประมาณสัก20วิที่จะต้องมาแก้ให้ได้ตรงนี้แค่แต้มเดียวแต่ว่าเขาได้แต้มสวยเพราะฉะนั้นเราต้องเตะให้ได้นั่นเองนะครับโอ้โหลุ้นครับลุ้นระทึกเลยครับตอนนี้ฮะแต่ที่เหลือเชื่อสุดๆครับทุกคนครับกรี๊ดครับกรี๊ดมันออก
มุนตัวเตะครับโอ้โหหมุนตัวเตะโคตรสุดยอดโอ้โหไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนหมุนตัวเตะครับโอ้โห7แต้มครับตอนนี้เรามี7แต้มขึ้นมา5ครับโอ้โหเทคนิคขั้นเทพต้องบอกว่านี่คือสุดยอดในการเตะมากสุดแล้ว5แต้มนะครับเรามี7เขามี6ครับสุดยอดแต่เขาขอดูครับแต่ว่าต้องบอกเลยครับว่าตรงนี้โอ้ยลุ้นครับลุ้นครับและสุดท้ายเราได้แต้มจริงๆครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยนั่นเองนะครับเป็นชัยชนะของเราแล้วครับเทควันโดทีมชาติไทยใบเตยสสิการแล้วครับต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าโค้ชเชโอ้โหสุดยอดเจอกับมือ6ของโลกจากบราซิลนะครับแต่เราเอาชนะได้เรามือ11นะครับเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราคงจะต้องไปลุ้นกันยาวๆแล้วครับว่าเราจะไปจบตรงไหนนะครับสำหรับเทควันโดในรุ่น67กิโลกรัมนั่นเองนะครับโอ้โหต้องยอมรับเลยนะครับว่าหลังจากนี้ไปครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเราจะได้เจอใครแต่ว่าในสายล่างของเราดีกว่าเดี๋ยวไล่ให้นะครับว่าสายล่างเรามีใครบ้างเนี่ยนะครับก็แน่นอนล่ะครับว่าจะมีมือ2ของโลกจากจอร์แดนนะครับและก็จะมีมือ7ของโลกนะครับแต่อย่าไปกลัวครับมือ6แล้วปรับได้แล้วนะครับแล้วก็ทางด้านล่างเนี่ยเป็นมือ3กับมือ14ของโลกแล้วครับอยู่ที่ว่าใครจะผ่านเข้ามาเจอเราตอนนี้ไม่กลัวใครทั้งนั้นนะครับแต่ว่ามีจีนเนี่ยเข้าไปแน่ๆแล้วเพราะว่าเขาเตะก่อนเรานะครับมือ7ของโลกนะครับในขณะที่ทางด้านของมือ2ของโลกนี่เขาก็ผ่านเข้ามาอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันว่าเราจะผ่านนะครับไปเข้าสู่รอบรองได้หรือเปล่าถ้าเราผ่านไปสู่รอบรองได้เนี่ยไม่7ก็2เนี่ยเดี๋ยวได้เจอแน่นอนนั่นเองนะครับอ่ะนี่คืออะไรที่มันตื่นเต้นสุดๆไปเลยนะครับสกอร์เนี่ยเราชนะ2ต่อ0ยกนะครับ5ต่อ4แล้วก็7ต่อ6นั่นเองชนิดที่บีบหัวใจแบบสุดๆไปเลยนั่นเองนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับเดี๋ยวตามกันต่อยาวๆนะครับเพราะว่าการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยมันโอ้โหไปเตะอีกทีนึงเนี่ยนะครับ2ทุ่ม45เกือบ3ทุ่มรอบ8คนนะครับแล้วก็รอบ4คน3ทุ่ม3ทุ่ม40ประมาณนั้นนะครับรอบ4คนรอบรองนะครับแต่ไอ้2รอบนี้มันใกล้กันผมว่านะครับแล้วก็ไปเกือบตีหนึ่งนะฮะมีรอบแก้ตัวแต่รอบแก้ตัวเราไม่ต้องนะฮะเพราะเราจะไปเข้ารอบชิงเลยนะครับคือถ้าผ่าน4คนได้เราไปรอบชิงใช่ไหมถ้าชิงเราไปชิงตี 2:20 ครับตาเป็นแพนด้าเหมือนเคยนะครับเอาเว้ยเอาเว้ยใบเตยสาสิการทองจันนะครับอีก1เหรียญนะครับที่เราได้ลุ้นเลยคือดูจากน้องแล้วเนี่ยน้องสามารถที่จะมีศักยภาพแบบผมมองนะว่าน้องมีศักยภาพในการที่จะเข้ารอบไปชิงชนะเลิศได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะต้องมีขวากหนามเบอร์2เบอร์7เบอร์โอ้โหเบอร์ระดับโลกทั้งนั้นเลยแต่ถ้าผ่านไปได้คุณไม่ต้องกลัวใครแล้วไงแชมป์ฝั่งเนี้ยแชมป์นะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ